แรกนะเว้ยมึงอ่ะต้องฟังเขาเยอะๆเว้ยแล้วเขาพูดเอออะไรอ่ะมึงก็เคิร์มตามเขาไปเลยที่สำคัญสายตามึงอ่ะหวานใส่เขาไปเลยเว้ยเออมึงก็เทพดีนี่หว่าแน่นอนอยู่แล้วนี่เพิ่งขั้นแรกเองนะเว้ยถ้ามึงอ่ะดูท่าทางเขาจะตกหลุมพรางมึงอ่ะมึงก็ใส่ไปเลยแต่ว่ามึงอย่าเยอะนะเดี๋ยวรุ่นอีกอย่างนะเว้ยหน้าที่การงานอ่ะมึงพูดให้ดูดีไปเลยเว้ยแค่นั้นก็ติดแล้วเว้ยว่าแต่หน้ามึงไปโดนอะไรมาวะพูดถึงหน้ากูก็อีนางมาแล้วดิมึงหมายถึงน้ำหวานเหรอก็เออดิแม่งชอบไม่มีเหตุผลอะไรเลยแต่กูก็ว่าเขานิสัยดีน่ารักดีนะเว้ยดีกับผีอะไรวะตอนแรกอ่ะก็งั้นแหละว่ากล้วยเพย์บอยดีกว่าแต่ไม่ต้องเจอนางมาดินางมาเลยเหรอไม่เสียงเหมือนน้ำหวานเลยวะไม่ใช่กูอ่ะนู่นน้ำหวานใจเย็นๆน่ะน้ำหวานไอเอ๋มันก็เป็นแบบนี้แหละใจเย็นได้ไงล่ะพี่ก็ดูมันสิมีสำนึกบ้างที่ไหนเนี่ยไม่รู้มีเมียเล็กเมียน้อยเปล่าพี่รู้บ้างปะเนี่ยพี่ก็ไม่รู้จ้ะพี่นี่ก็ดีเนาะรักเดียวใจเดียวได้เอ๋มาได้สักครึ่งหนึ่งของพี่จักก็ดีสิเนี่ยแล้วอีพวกงั้นน่ะไม่รู้ทำไมพากันทิ้งกันนักกันหนาอีพวกโง่เอ้ยมีคนดีๆก็ยังทิ้งกันอีกเดี๋ยวเข้าห้องน้ำแป๊บเดี๋ยวมาไหวไหมจ้าน้ำหวานพี่นี่แม่งโคตรแมนเลยถ้าเป็นแฟนน้ำหวานนะโคตรรักเลยจริงเหรอจ๊ะพี่ก็เหมือนกันจ้ะ
ียกกูวะเออเอาเฮ้ยไอ้เอกเป็นเฮียอะไรมันเรียกกูแต่เช้าเนี่ยไอ้อ๋องมึงรีบเก็บเสื้อผ้าเลยแล้วไปเอากูเก็บเสื้อผ้าทำไมมึงทำผิดอะไรมามึงจะหนีก็หนีคนเดียวนะเว้ยกูไม่เกี่ยวด้วยนะเว้ยไม่ใช่น้องฟ้ากำลังมาที่รีสอร์ทกูเว้ยฟ้าฟ้าไหนวะก็นั่นไงน้องฟ้านางแบบไงเว้ยเฮ้ยจริงวะก็เออดิวะเขากำลังมาที่รีสอร์ทกูเว้ยระดับนางแบบซุปเปอร์สตาร์จะมาพักรีสอร์ทกระจกกระจกของแม่มึงเนี่ยนะก็เออสิเขาอาจจะมาถ่ายหนังก็ได้นะเว้ยโอกาสอ่ะเป็นของเราแล้วเว้ยจริงเหรอวะเออมึงอ่ะรีบไปแต่งตัวเลยเร็วเออเออนั่นเดี๋ยวรอกูตรงนี้ก่อนนะเออ๋องเปิดซิงเมื่อไหร่วะไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แต่กูว่าน่าจะเป็นตอนม.3 มั้งกูมึงนี่ Wi-Fi อ่ะกูเองนะเว้ยเฮ้ยแล้วมึงอ่ะถ้ากูจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงม.ปลายนะเว้ยเพราะว่าตอนช่วงม.ต้นอ่ะแม่กูไม่ค่อยไปค้างบ้านใครเลยว่ะม.ปลายกูเลยจัดหนักซะเลย มึงนี่มันเลวจริงๆนะจัดหนักมาจนถึงทุกวันนี้ไงจ้าไอพ่อคนดีมึงอ่ะก็ไม่ต่างอะไรจากกูหรอกอะไรวะมึงไม่ต้องมามองหน้ากูอย่างนั้นกูไม่ได้ใช่กับมึงแล้วมึงซึ้งมาทำเหี้ยอะไรเป็นผู้ชายมันก็ต้องป้องกันดิวะมึงไม่เคยได้ยินยังไงวะยืดอกพกถุงอ่ะอย่าบอกนะเว้ยว่ามึงยังใช้กับน้องฟ้าหรือว่าไม่อยากวะสวยๆแบบนั้นอ่ะไม่แน่นะเว้ยเขาอาจจะชอบกูจริงๆก็ได้ถ้ามึงได้นะกูก็ต้องได้ด้วยเว้ยเร็วสิคะนี่ฉันจองรีสอร์ทไว้ล่วงหน้านะคะไม่ได้ walk in เข้ามารีสอร์ทนี้เป็นยังไงอ่ะมาตรฐานมีบ้างไหมคะสักครู่นะคะกำลังเช็คให้ค่ะจะซักอีกนานไหมฮะนี่ฉันยืนรอจนจะคลอดลูกได้อยู่แล้วเนี่ยฉันมาพักผ่อนนะคะไม่ได้มายืนรอความล่าช้าเร็วๆเข้าหน่อยค่ะน้องฟ้าฟ้าจริงด้วยเร็วๆเข้าสิเมื่อยจะแย่อยู่ละค่ะค่ะค่ะกำลังเช็คให้ค่ะสักครู่ค่ะได้เจอกันแน่นี่เลยมึงมานี่ไม่ต้องดูอะไรแล้วมาเร็วอะไรของมึงวะเออเดี๋ยวกูพาไปดูอะไรเร็วๆมึงจะให้ไปไหนเออน่ะตามกูมาดูดิวะนี่อะไรของมึงวะเออลูกมึงอยู่ไหนลูกเฮ้ยน้องฟ้าดิวะน้องฟ้าได้หรือยังคะฮะเดี๋ยวจะให้ฉันนอนตรงนี้กำลังรีวอยู่ค่ะขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะก็เร็วๆสิคะค่ะค่ะ
มึงว่ามันใช่หลังนี้เหรอวะเออลูกน้องกูบอกว่าเขาอยู่บ้านหลังที่65เนี่ยแล้วไหนคุณฟ้าเขาคงจะอยู่ข้างในมั้งงั้นเดี๋ยวกูเข้าไปชิมพื้นที่ก่อนแล้วกันเฮ้ยพื้นที่เหี้ยอะไรมึงก็ที่นี่รีสอร์ทกูรู้หมดทุกซอกทุกมุมไงเอ้ารีสอร์ทมึงแล้วไงเอ้าอย่ามึงดันทะเลทะล่าเข้าไปเกิดเรื่องใครรับผิดชอบวะมึงไม่ต้องมาอ้างเลยนะเว้ยกูเป็นคนเห็นฟ้าก่อนโอกาสของมึงกูต้องเป็นคนเข้าไปก่อนเว้ยเฮ้ยกูเข้าไปก่อนเว้ยไม่ต้องเข้าก่อนเฮ้ยกูเข้าไปก่อนเฮ้ยในฐานะที่มึงเคยยืมรถกูต้องเข้าไปก่อนเว้ยน้อยไอ้เชี่ยมึงจะเป็นคนทุกคนบุญคุณเหรอมึงจำไม่ได้เป็นคนให้กูยืมเองแล้วมึงยืมมาล่ะแต่มึงก็ไปกับกูนะเว้ยอย่างงั้นในฐานะที่กูมาที่นี่เป็นเพื่อนมึงกูต้องเป็นคนเข้าไปก่อนเฮ้ยกูเป็นเจ้าถิ่นต้องเข้าไปก่อนเว้ยไม่ต้องเลยกูเข้าไปก่อนเฮ้ยถ้าอย่างงั้นกูถึงไม่จบแน่งั้นเอาอย่างนี้มึงมาเป่าอย่างฉุบถ้าใครชนะเป็นคนเข้าไปก่อนโอเคป่ะล่ะเอางั้นก็ได้ยินดีทำดีมาเป่ายิงฉุบกูชนะเชยครับคุณลิงครับเดี๋ยวลุงช่วยเตรียมอาหารแล้วแชมเปญที่ดีสุดของเราไว้ผมชุดหนึ่งด้วยนะครับครับแหมมึงจะทำให้สาวประทับใจจริงทีนุ้ยมึงก็ต้องทำเองเดี๋ยววะเป็นถึงรู้เจ้าของรีสอร์ททำไม่เป็นขายหน้านุ้ยเรื่องแค่นี้ทำไมกูจะทำไม่ได้วะมึงก็ทำเลยนี่มึงท้ากูเหรอลุงครับคุณเอกครับผมขอเอี๊ยมครับได้เลยครับคุณเอกครับได้ครับมึงทำอาหารมาดีซะขนาดเนี้ยแต่กูว่ามึงน่าจะเอาจานมาเปลี่ยนให้มันดูเข้าเซตดูน่ากินหน่อยนะเว้ยมึงจะให้เขากินทั้งทีอ่ะต้องให้กินดีๆหน่อยเชื่อกูดิกูไม่ได้โม้นะเว้ยเออมึงก็พูดถูกนะเว้ยเอางี้เดี๋ยวกูรีบไปเอาจานมาเปลี่ยนเลยดีกว่าเออให้เดี๋ยวกูฝากมึงดูแลหน่อยเว้ยเออไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวกูดูให้เออเดี๋ยวกูมาThank you.
มันต้องอย่างนี้ดีวะมันถึงจะดูน่ากินหน่อยเฮ้ยให้หนึ่งกูไปละเฮ้ยเดี๋ยวหนักเลยเป็นอาหารอภิธรรมธนาการจากทางรีสอร์ทของเรานะครับคุณฟ้าคนสวยว้าวว้าวรีสอร์ทนี้ทำไมน่ารักจังคะแถมเซ็กเซอร์ก็น่ารักด้วยเชิญชิมก่อนได้เลยนะครับขาดเลยตรงไหนเดี๋ยวผมจะจัดการให้ครับขอโทษครับคุณฟ้าไม่เป็นไรหรอกค่ะตรงๆแบบนี้ฟ้าชอบอย่างนี้ดีวะค่อยดูน่ากินหน่อยชิมดูดิ
เดี๋ยวคุณฟ้าชิมแชมเปญล้างปากก่อนดีกว่านะครับขอโทษครับคุณฟ้าไม่เป็นไรหรอกค่ะตรงๆแบบนี้ฟ้าชอบเฮ้ยมันพุ่งได้ยังไงวะกูก็ไม่ได้เขย่าขวดนี่หว่าหรือว่ามันเดจาวูปะเนี่ยตากูว่างเว้ยเพื่อนเออช่องดีทำมึงชั่วอยู่แล้วดูสิเปียกหมดเลยอ่ะผ้าเช็ดหน้าครับคุณอย่าไปฟ้องผู้จัดการเลยนะครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนผมอ่ะมันพลาดไปแล้วเพื่อนผมอ่ะมันนั่งศาลนะมันทั้งเป็นหนี้เป็นมะเร็งแถมมันต้องช่วยตัวเองกับหมอนข้างด้วยเชื่อผมนะครับผมไม่ได้โม้เฮ้ยมาไม้นี้เลยเหรอวะได้มึงเจอกูคุณมากนะเพื่อนแต่นายไม่น่าจะทำเพื่อเราขนาดนี้เลยก็ได้เออไม่เป็นไรคุณฟ้าคนที่สมควรจะถูกเป็นทาสรัฐไม่ว่าควรจะเป็นผมลงโทษผมเถอะครับโหน่าสงสารจังเธอเองก็น่ารักทั้งคู่ป่ะยิ่งต้องฟ้าต้องเป็นของกูแน่ๆเว้ยเฮ้ยของเงี้ยใครดีใครได้เว้ยมันแน่นอนอยู่แล้วอันนี้มึงมาแข่งกับกูแกล้งปลอมตัวเป็นพนักงานรีสอร์ทเพื่อพิชิตใจน้องฟ้าเงินไม่เกี่ยวความสามารถล้วนๆมึงกล้าป่ะมีอะไรบ้างวะที่คนอย่างเอกทำไม่ได้จัดไปดิเพื่อนขอโทษนะครับนี่เป็นอาหารอภินันทนาการจากรีสอร์ทของเราครับคุณฟ้าคุณสวยนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะอาหารนะกูกินเสร็จไปตั้งนานแล้วจะมาเสิร์ฟอะไรกันบ่อยๆจะให้กูอ้วนหรือไงมีหน้าล่ะชีวิตถึงได้เป็นแค่บ่อยจำใส่กระโหลกนิดน้อยเอาไว้เลยนะชีวิตของกูเนี่ยเกิดมาแล้วมันไม่ได้มีดีเลยมันต้องบริหารชีวิตเข้าใจไหมมันต้องมีระเบียบวินัย
ตอนนี้กูอยากจะพักผ่อนแล้วก็กรุณานะอย่าเอาแต่ความรอใช้สมองกันสักนิดนึงอย่าให้สมองมันกวงวันๆคิดแต่เรื่องอะไรเนี่ยฮะพวกมึงอ่ะเอาไปเก็บได้แล้วไปเป็นไงล่ะมึงบอกแล้วถ้ากูมาคนเดียวกูก็ได้แล้วแล้วมึงอ่ะไม่ดูเวลาเลยใครก็มากินตอนนี้ล่ะแล้วกูจะรู้เหรอวะกูผิดเองแหละกูพาไปเลี้ยงกะหรี่ก็ได้วะเฮ้ยจริงเหรอวะเออเจ็บชิบหายเมื่อกี้เหมือนจะโดนขอบว่ะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะรีสอร์ทเนี้ยแย่มากๆมาตรฐานเนี่ยไม่มีเลยมีอะไรเหรอคะก็มีนะสิเมื่อวานนะมีผู้ชาย2คนที่เป็นพนักงานเสิร์ฟอะมาเสิร์ฟอาหารให้ที่ห้องฉันเธอรู้ไหมว่าเวลาไหนควรจะเสิร์ฟหรือไม่ควรจะเสิร์ฟต้องขออภัยแทนพนักงานรีสอร์ทด้วยนะคะเช่นพี่เธอถ้ามิยาบิมาพักที่รีสอร์ทของเราอ่ะให้รายงานฉันด่วนเลยเข้าใจไหมอย่างมิยาบิเนี่ยนะจะมาพักรีสอร์ทกระจกกระจกอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันก็ไล่เธอออกหรอกรีสอร์ทของเราออกจะสะอาดตายสวัสดีค่ะมาติดต่อห้องพักค่ะโทษนะครับผมเป็นลูกเจ้าของรีสอร์ทนี้ครับ ส่วนผมก็เป็นลูกชายเจ้าของรีสอร์ทนี้เหมือนกันแต่เป็นลูกชายคนโตที่จะสืบทอดกิจการที่นี่ครับไม่ได้โม้นะครับพี่น้องทำไมหน้าไม่เหมือนกันเฮ้ยกูว่าผู้หญิงคนนี้ลีลาแม่งก็เด็ดนะเว้ยแต่มันเป็นโรคจิตปะวะแว่นมันไม่ยอมถอดเลยกูก็ว่าเหมือนกันว่ะแต่กูว่ามันคุ้นๆนะเว้ยทั้งกลิ่นน้ำหอมแล้วก็กลิ่นตัวมันเหมือนกับกูก็คุ้นเหมือนกันว่ะวัวเคยฆ่าหมาเคยแดกพวกมึงจะไม่คุ้นได้ยังไงเฮ้ยน้ำหวานพวกมึงไอ้นรกสัตว์เป็ดหลอกแดกผู้หญิงเขาไปทั่วเลยนะวันนี้กูจะตอนพวกมึงทั้งสองคนเลยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนวันนี้พวกมึงสองไปแม่